สนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเน็ตบิดผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาทิสประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจครบทุกสีสันพบกับการเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าสินค้าอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์โปรโมชั่นสุดพิเศษเทคโนโลยียานยนต์เติมเต็มพลังงานสะอาดกับการก้าวสู่วิถีชีวิตยุคใหม่ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22มีนาคมถึง2เมษายนนี้ณอาคาร Challenger Impact เมืองทองธานีการประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าและเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นหรือเคคันเรนยกทัพนักธุรกิจยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นมาตกลงความร่วมมือในการค้าและการลงทุนกับเอกชนไทยเพื่อตอกย้ำความมั่นใจและความเชื่อมั่นเน้นหนักด้าน BCG และ Low Carbon Society โดยญี่ปุ่นยังหวังให้ความสำคัญกับประเทศไทยในการเป็นฐานการผลิตในอาเซียนและมีแผนที่จะย้ายฐานการผลิตจากจีนมาไทยเพิ่มขึ้นเกรียงไกรเทียนนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าในปี2565ที่ผ่านมาประเทศญี่ปุ่นได้มีการเดินทางเยือนในระดับผู้นำมาที่ประเทศไทยหลายครั้งซึ่งนอกจากการเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมประชุมเอเปกในช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาในคิชิดะฟูมิโอนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนพฤษภาคมในฐานะแขกของรัฐบาลไทยโดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกในรอบ9ปีของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นโดยผลการหารือระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายในครั้งนั้นได้บรรลุผลเพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นโดยได้ยกระดับสถานะความสัมพันธ์จากหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านอันเป็นผลทำให้เกิดการริเริ่มและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นอีกหลายด้านสำหรับการจัดการประชุมคณะกรรมการทางการค้าและเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นไทยเจแปนจอยเทรดแอนด์อีโคโนมิกคอมมิตี้2023ในวันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกร.อันประกอบด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยกกร.ร่วมกับสมาพันธ์ธุรกิจญี่ปุ่นหรือเคคันเรนซึ่งเป็นองค์กรภาคเอกชนขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นโดยทั้งกกร.และเคคันเรนได้มีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกันมาเป็นระยะเวลานานทั้งนี้เคคันเรนได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชนไทยญี่ปุ่นโดยมีบริษัทขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นเข้าร่วมเป็นจำนวนมากและในการประชุมระหว่างภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งที่จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกันนอกจากนี้ผู้แทนฝ่ายไทยและญี่ปุ่นได้เห็นชอบลงนาม MOU ระหว่างกันซึ่งจะส่งเสริมความร่วมมือให้มีความใกล้ชิดกันมากขึ้นรวมถึงผลักดันประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญต่อไปนายกอบศักดิ์ดวงดีเลขาธิการสมาคมธนาคารไทยกล่าวว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้มีผู้ทรงคุณวุฒิจากทั้งสองประเทศร่วมให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และนำไปสู่การหารือเชิงลึกโดยมีประเด็นที่มีความสนใจร่วมกันเป็นหัวข้อที่สะท้อนถึงมุมมองที่กว้างขวางและหลากหลายของพัฒนาการทางด้านเศรษฐกิจในยุคปัจจุบันของทั้งสองประเทศอันได้แก่เศรษฐกิจ BCG การบริหารจัดการพลังงานสะอาดการลงทุนด้าน EV การบริหารจัดการด้านโลจิสติกรวมทั้งการขยายฐานการผลิตในไทยเป็นต้นนอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง Improving Efficiency on International TradeBetween Japan and Thailand Trust Digitalization ซึ่งระบบการค้าดิจิตอลได้พัฒนาขึ้นมากภายหลังโควิด-19 ซึ่งประเทศไทยจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจโดยอาศัยระบบดิจิตอลเพื่อเป็นกลไกสำคัญสำหรับการเติบโตในอนาคตมาประเทศไทยหลายครั้งนะครับโดยเฉพาะในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีและได้ยกระดับสถานะความสัมพันธ์จากเดิมเนี่ยแค่เป็นแค่ยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นเนี่ยหุ้นส่วนเนี่ยตอนนี้การตอกย้ำถึงความสำคัญของไทยเราในสายตาของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ผลของการเจรจาของผู้นำทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญต่างๆต่อไปนะครับวันนี้เนี่ยหัวข้อการหารือเนี่ยแบ่งเป็น3ส่วนนะครับซึ่งส่วนที่1เนี่ยหัวข้อก็คือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและแนวโน้มการลงทุนของไทยและญี่ปุ่นส่วนนะครับมาให้ความรู้นะครับซึ่งเป็นประโยชน์ต่อไปในการหารือในเชิงลึกนะครับในประเด็นในการหารืออย่างที่คุณสารวุฒิได้คือ Thailand Economic Outlook นะครับส่วนในเรื่องที่2ทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
กาแฟฟ้าทิศครบทุกสีสันของโลกแห่งยานยนต์เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่ยานยนต์ไฟฟ้าที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่44 22 มีนาคมถึง2เมษายนนี้ Impact เมืองทองธานีWe'll be right back.